ต้นเม็ดเมลอนนะครับนี่จะเป็นต้นลูกค้าที่สั่งไว้นะครับทำเป็นถุงไว้ผมจะเอาเกสรต้นนี้ตัวนี้มาผสมต้นนี้เราจะสลับกันครับก็จะประมาณนี้นี่ผมไว้ขนแหนงนี่จะเป็นขนแหนงที่10นะครับผมจะไว้จะเอาที่ประมาณคะแนนที่10ถึง15ครับผมจะผสมเกสรไปจิ้มแล้วนะครับผมก็จะตัดจะเหลือว่าใบไว้ประมาณ3ใบครับผมจะตัดยอดออกฝั่งพรุ่งนี้น่าจะผสมได้2อันเสร็จนี้ไปก่อน